ด่วนสารัดลุยเจลีกญี่ปุ่นสโมสรปล่อยเดินทางตามความฝันนักฟุตบอลอาชีพในขณะที่ลิขสิทธิ์บอลไทยยังวิกฤตยังหาทางออกไม่เจอต้องการ500ล้านบาทต่อซีซั่นจะถึงไหมต้องรอดูในขณะที่ไทม์ไลน์ทีมชาติไทยหลังจากนี้ตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องเคว้งหาทีมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเตรียมเตะคัดเลือกเอเชียนครับ ไม่ง่ายอย่างที่คิดทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแต่โมลงงปียพงศ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงงปียพงศ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะฮะของวงการฟุตบอลบ้านเรานะฮะก็ต้องบอกว่ายังมีเรื่องอัปเดตกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับยังไงเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวยังไงติดตามกันได้เลยนะครับออสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองนะครับอะ ประเด็นแรกเลยที่จะต้องพูดถึงก็คือทางด้านของสารัตย์อยู่เย็นนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าจะไปเล่นเจลีกในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคราวนี้แหะครับต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยได้ไปเติมเต็มความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั่นเองนะครับนั่นก็คือการไปเล่นที่ญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเจลีกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจลีกหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นเจลีกสองแต่ยังไม่ ให้ข้อสรุปที่เป็นทีมเดียวเท่านั้นอาจจะยังมีทีมอ,อื่นๆติดต่อเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่จากรายงานล่าสุดเลยจากแคมป์บีจีปทุมเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าตังสารัตย์อยู่เย็นแข่งจอมเก่าทีมชัดไทยกําลังจะไปทดสอบฝีเท้าจริงๆแล้วก็คือไปเล่นแหละช่วงอายุขนาดนี้ไม่ต้องทดสอบแล้วนะครับจะไปเล่นกับวีวารนนางาซากินะครับทีมรองจ่าฝูงเจูสัก6เดือน หากทําผลงานได้ดีก็จะได้แบบสัญญาระยะยาวนะครับทำตามความฝันของตัวเองที่มีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมีข่าวอันนี้หลุดรอดออกมานะครับ ทางกูรูนะฮะหรือคอลัมนิสต่างๆก็ออกมาเผยแพร่ทางออนไลน์นะครับว่าก่อนหน้านี้อย่างพี่ปับเบิลเนี่ยบอกว่าที่เคยบอกไว้เนี่ยว่าจะมีนักเตะไทยไปเจลีกเนี่ยวันนี้ก็ได้เฉลยแล้วนะครับอีกหนึ่งรายนะยังมีอีกนะเออหนึ่งรายเพราะบางสื่อเนี่ยลงข่าวแล้วแม้สโมสรเนี่ยยังเงียบตังสารัตอยู่เย็นจะไปเล่นกับบีวารนนางาสกิในเจลีกทูด้วยสัญญาย,ยืมตัวจากบีจีนะครับเป็นเวลา6เดือน รายละเอียดที่ชัดๆรอยอย่างเป็นทางการจากสมโมสรพี่บับเบิ้ว่างี้นะครับ แต่ไม่ได้นั่งทางในเขียนแน่นอนนะฮะอุย้ยมีแวะด้วย <c oughs> แหมอัปเกรดนะครับอัปเกรดพีบับเบิ้ลใครบางคนเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่หลังจากจบทีมชาติไทยแล้วแหละว่าจะมีการย้ายอะไรประมาณนี้นะครับมิดฟิลทีมชาติไทยนะครับจะลงเตะให้กับเดอรับิดในนัดชิงรีโวกัพก็วันอาทิตย์ก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่22มิถุนาย,ยนนะครับต่อไปเลยส่วนอีกคนที่ว่าจะไปทดสอบฝีเท้ารอตอนนี้สักนิดนึงนะรอก่อนตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้านั่นเอง แต่ต้องบอกว่านักเตะไทยในเจลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น J1 J2 K1 K2 เนี่ยนะครับกระแสแรงช่วงนี้พราะเขาอยากที่จะยกระดับนะครับนักเตะไทยเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้นักเตะบ,บ้านเขาเนี่ยเข้าสู่บ้านเราเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของนักฟุตบอลนะแต่ถ้ามาดูเรื่องของบอลลีกบ้านเราเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ผมว่าถ้าให้วิเคราะห์แล้วมันอยู่ในช่วงของวิกฤตแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวบอลน,น,นี่เดือนเดือน6กแล้วนะ ไทลีกเนี่ยก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเร่งในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์โดยล่าสุดมันก็ยังไม่มันยังไม่ลงตัวครับพอไม่ลงตัวแล้วเดี๋ยวมันจะมามันต้องมีเวลาโปรโมตอีกนะครับพอซื้อเสร็จแล้วโปรโมตวางแผนทําป้ายทําประชาสัมพันธ์ทํา C g โอ้โหมันไม่ได้งานแบบทำสามวันเสร็จนะครับมันงานแบบ สอ,อาทิตย์สาอาทิตย์นี่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นครับล่าสุดเลยนายกแป้งนวลพันล่ำซาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ายังหาที่ปิดดีลไม่ได้แต่ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องอื่นๆด้วยโดยหลังจากที่มาดามแป้งนวลพันล่ำซาเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในการประชุมฟุตบอลเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับว่าไทยลีกหนึ่งไทยลีกสนะครับมีคณะทํางาน นะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซึ่งได้ส่งไปหลายที่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนตอนนี้มี3-4ถึงเจ้าที่พูดคุยกันอยู่นะครับโดยกูรูฟุตบอลไทยออกมาวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ว่าถึงตรงนี้ยังไม่มีข้อสรุปใครได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับจากที่คุณพนพพรัมซามานยกสมาคมเนี่ยออกตัวไว้ว่าตอนนี้จะ coming home นง นะฮะทรูวิชั่นหรือเปล่านะครับไทยลีกอิสคัมมิ่งโฮมแต่หลังเกิดเหตุวงแตกในสมาคมเนี่ยนะครับก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็คืออันที่ตอนแรกเนี่ยเราจะคุยเพียงแค่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นหลายเจ้าเนาะ เออก็มีไม่ใช่แค่ทรูวิชันเจ้าเดียวก็เป็น AS ด้วยแล้วยังมีคู่แข่งอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยเจ้าเดียวล้วนๆก็อาจจะไม่มีคู่เทียบคู่แข่งขันเขาก็ไม่อยากจะจ่ายแพงไงครับนะฮะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตัวเลขที่ตั้งเอาไว้เนี่ยห้าล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ถึงแล้วล่ะมันจะยังไงล่ะ ะะแต่มันคงไม่ใช่ตัวเลขที่แบบเสนอมาหน้าเกียดร้อยสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายยังไม่ได้ราคาที่โอเคกับทรูวิชันทางสมาคมจึงต้องงัดเอาคําว่าคู่เทียบมาใช้นะฮะก็ต้องเปิดโต๊ะเจราจาแน่นอนว่า AS Play คืออีกเจ้านะครับที่มีการดีลกันข้อมูลที่หลุดออกมาจากห้องประชุมสภากรรมการสมาคมถึงขั้นที่ว่าแบ่งทายคนละลีกด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็สอบถามจากคนวงในนะฮะที่เกี่ยวข้องแล้วก็คงเป็นไปนได้ยากมันคงต้องเหมาแบบเ e อ็กซ์คูซี ไปเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่ลงตัวไงแล้วยังมีตัวละครลับอีกของต่างประเทศนะครับผมก็ไม่มั่นใจต่างประเทศถ้าถ้าพูดถึงเคยเข้ามาแวะเวียนในบอลไทยมันก็จะมีอย่าง11อย่างเงี้ยนะครับมีดัตซโซนอย่างเงี้ยนะฮะมีหลายๆเจ้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่สุดท้ายจะไปลงล็อกไหนก็อยากจะให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูง่ายๆหน่อยคือถ้ามันดูยากเนี่ย มันจะไม่มีกระแสมันจะไม่มีแบบอะไรที่แบบสามารถทําให้คนทั่วไปเขาดูได้มันก็จะเหนื่อยอีกน,นะครับอฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกว่าหลังจากทีมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไปแล้วมันก็เคว้งนะ เออบางคนยัง move on ไม่ได้นะฮะแต่ผมว่าออมันเดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยทีมชาติทไทยเนี่ยตอนนี้จะต้องลงเตะอุ่นเครื่องฟี f a เดย3ช่วงในปีนี้นะครับหลังจากนี้ไปก็อยู่ที่เราแหละเราจะไปดีไซน์ฟี f a เดยของเรายังไงจะเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆมินิลีกหรือว่าอะไรทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยมันจะมีจริงเปล่านะฮะคู่แข่งเขาก็เตะเนี่ยเดี๋ยวมีบอลลีกบอลทีมชาติบอลโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับ ก็ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถมาได้มันต้องมีคัดเลือกทุกบอลโลกด้วยงะนะครับจากกรณีดังกล่าวช้างศึกก็ต้องหาทีมนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะได้เพียงแค่ชาติในทวีปเอเชียกับภูมิภาคอาเซียนที่ร่วงตกรอบ2คัดบอลโลกด้วยเนื่องจากสระรอบที่3หรือรอบ18ทีมสุดท้ายจะมีการฟาดแข่งกันตรงตามปฏิทินฟี فا เดย์พอดี นะครับแล้วก็ติดรายการใหญ่อย่างที่บอกเนี่ยนะครับมีฟุตบอลยูยุโรปเนี่ยเขาก็จะไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกคอนคาเคฟอเมริกาเหนือนะครับเนชั่นลีกนะครับอเมริกาใต้นะครับจนตลอดจนถึงคัดฟุตบอลโลกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็อาจจะต้องมาดูว่ามีใครบ้างนะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่ายากเลยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะในการที่จะไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายต้องมีรอบคัดเลือกรอบ3ก่อนด้วยซ้ำนะครับโดยทีมที่จะได้ผ่านเข้ารอบนะครับจะมีแค่6ทีมเท่านั้นเพื่อไปต่อในรอบสุดท้ายนะฮะโดย24ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยประกอบไปด้วยทีมที่ตกรอบจากการคัดบอลโลก2 0 2 6รอบ28ทีมก็มีอินเดียที่น่ากลัวนะฮะมีทีมชาติไทยนะครับ,นะรบอาจเจอสิงคโปร์มาเลไหมล่ะ เติร์กมินิสถานไม่ง่ายนะครับมีฮ่องกงก็ไม่ง่ายนะเวียดนามนะครับทาจินะครับเยเมนเลบานอนนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามีหลายทีมนะที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดนะครับในเอเชียนคัพ27รอบคัดเลือกรอบแรก3ทีมด้วยมารวมกันนะครับภูฐานมาดีฟลาวอีก3ทีมมาจากผู้ชนะเพลย์ออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็จะเอาที่1ของสายเข้าไปนะครับเพื่อได้6ทีมเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูฮะไปเตะกันในช่วงปีหน้าเลยนะครับแต่ก็คาดว่านะครับคงไม่มีอะไรยากเกินนะครับสำหรับในรอบคัดเลือกรอบที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่เงียบหนักเลยนะถ้าไม่ได้ไปอีกนะครับอ่นนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ